าดราสอาหารทางตอนใต้ของอินเดียตอนนี้กำลังเป็นที่คุ้นเคยของผู้คนทั่วโลกเมเซียก็มีแกงมาดราสให้คุณได้ลองทำที่บ้านในช่วงเทศกาลที่กำลังจะถึงนี้ค่ะด้วยวิธีทำที่แสนง่ายหั่นเนื้อเป็นชิ้นพอคำค่ะแล้วก็หั่นผักที่คุณชอบตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะใส่เนื้อลงไปผัดแล้วพักไว้นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดจนใสค่ะทีนี้เราก็ใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปค่ะแล้วนำเครื่องแกงมาดราสลงไปผัดค่ะแล้วนำเนื้อลงไปเคี่ยวที่ไฟอ่อนสัก 5-10 นาทีค่ะแกงมาดราสหอมน่าทานจังเลยค่ะ